ฮัลโหลคิสสวัสดีค่ะเด็กๆระดับชั้นอนุบาล3ที่น่ารักทุกๆคนวันนี้กลับมาพบกับคุณครูจอยในวิชาภาษาอังกฤษนะคะเด็กๆอยู่บ้านหมั่นทบทวนบทเรียนด้วยนะคะแล้วเราก็มาเจอกันใน Google Meet นะคะลูกเวลา10โมงเช้าถึง11โมงตรงของทุกวันจันทร์ถึงศุกร์นะคะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูจอยมีเกมฝึกทักษะการสังเกตรูปทรงให้เด็กๆโยงเส้นจับคู่รูปภาพอีกครึ่งหนึ่งที่หายไปในหมวดนี้จะเป็นหมวดของยานพาหนะนั่นเองยานพาหนะก็จะมีรถชนิดต่างๆมากมายนะคะรูปแรกเลยเป็นรถอะไรคะลูกสีแดงๆรถดับเพลิงใช่ไหมคะรถดับเพลิงส่วนที่หายไปคืออันไหนคะเด็กๆใช่แล้วค่ะอันนี้นี่เองต่อมาค่ะเด็กรถอะไรคะรถโดยสารใช่ไหมคะรถโดยสารภาษาอังกฤษก็คือ bus นะคะรูปไหนคะลูกเก่งมากๆเลยรูปสุดท้ายนะคะคันที่3เป็นรถตุ๊กๆนะคะเด็กๆ เคยนั่งหรือเปล่าเอ่ยรถตุ๊กๆเคยนั่งหรออีกครึ่งนึงที่หายไปของรถตุ๊กๆคือรูปไหนคะเด็กๆใช่แล้วถูกต้องค่ะและรูปต่อมาค่ะคือรถพ่วงใช่ไหมคะรถพ่วงเขาจะมีหลายล้อเลยคือรูปไหนคะลูกรูปที่1เก่งมากๆเลยและอันสุดท้ายนะคะรถสีเหลืองๆเหมือนกันคือรถโดยสารรถโรงเรียนนั่นเองถูกต้องค่ะก่อนที่เราจะเริ่มเรียนทุกครั้งเราต้องท่องศัพท์กันก่อนใช่ไหมคะเด็กๆท่องวันละ3คำนะลูกอย่าลืมท่องทุกๆวันนะคะสำหรับวันนี้ค่ะเปิดที่หน้าที่13เลยหน้าที่13มีเลข1นำเลข3นะคะเราท่องมาถึงลำดับที่93กันแล้วลำดับที่93ค่ะเด็กๆรูปอะไรคะรู้จักไหมเอ่ยรูปรังนกนั่นเองรังนกนะคะภาษาอังกฤษก็คือ nest สะกดพร้อมกันค่ะ n e s t nest แปลว่ารังนกมาถึงลำดับต่อมาค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะว่าคืออะไรก็คือถั่วชนิดต่างๆใช่ไหมคะคำว่าถั่วภาษาอังกฤษก็คือ nut สะกดพร้อมกันนะคะ n u tนัดแปลว่าถั่วลำดับต่อมาค่ะรูปอะไรคะลูกรูปจมูกจมูกมีไว้ทำอะไรคะจมูกมีไว้หายใจดมกลิ่นต่างๆนะคะคำว่าจมูกภาษาอังกฤษพูดว่ายังไงนะ nose จมูกถูกต้องค่ะแล้วสะกดยังไงเอ่ยใช่แล้ว n o snose แปลว่าจมูกสำหรับในวันนี้นะคะเด็กๆเราจะมาเรียนคำศัพท์พื้นฐานกันนะคะพร้อมแล้วหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วช่วยคุณครูจอยสะกดด้วยนะคะคำแรกค่ะเด็กๆรูปอะไรคะลูกรู้จักไหมคะว้าวน่ากินมากเลยเขาก็คือขนมเค้กนั่นเองขนมเค้กภาษาอังกฤษสะกดยังไงนะเด็กๆรู้ไหมคะเก่งมากๆเลยขนมเค้กภาษาอังกฤษก็คือ C A K E เค้กแปลว่าขนมเค้กคำศัพท์คำต่อมาค่ะเด็กๆรู้จักไหมคะเขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าทะเลสาบใช่ไหมคะภาษาอังกฤษก็คือ lake สะกดพร้อมกันนะคะ l a k e lake แปลว่าทะเลสาบมาถึงคำต่อมาเลยค่ะเด็กๆใครรู้จักบ้างคะเครื่องบินนั่นเองเครื่องบินภาษาอังกฤษก็คือ plane p l aN E plane แปลว่าเครื่องบินเด็กๆรู้จักไหมคะรูปนี้คือรูปอะไรคะรูปจานนั่นเองจานเราก็เอาไว้ใส่ข้าวใส่อาหารใช่ไหมคะภ
ภาษาอังกฤษคำว่าจานก็คือ plate สะกดพร้อมกันค่ะ P L A T E plate แปลว่าจานให้เด็กๆนะคะหยิบหนังสือเล่ม Standard ABC 2ขึ้นมานะคะลูกเดี๋ยวเราจะมาทำงานกันนะคะสำหรับงานวันนี้นะคะให้เด็กๆเปิดไปที่หน้าที่23นะคะมีเลข2นำเลข3นะคะเราก็จะเจอคำศัพท์คำว่าเค้กที่แปลว่าขนมเค้กเรกที่แปลว่าทะเลสาบเพนที่แปลว่าเครื่องบินและเพ็บที่แปลว่าจานนะคะคุณครูจอยมีงานให้หนูทำ4ข้อนะคะโยงเส้นจากตัวหนังสือไปยังภาพนะคะ P L A T E เพ็บแปลว่าจานหนูก็โยงเส้นมาหารูปจานได้เลยส่วนอีก3คำนะคะให้เด็กๆทำด้วยตนเองนะคะวันนี้งานไม่ยากนะคะเสร็จแล้วอย่าลืมเปิดคลิปของคุณครูการและคุณครูเก่งดูด้วยนะคะสวัสดีค่ะ